ไอ้ประชุมอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะนะราคา100ถึง300บาทต่อคนคุณมาประชุม2ปลาใสอ้าวอันนี้ดูกำลังแล้วถ้าคนมาเยอะก็แสดงว่าเฮ้ยใช้ได้เว้ยเอาพวงมาลัยไปให้ฟังนโยบายโง่ๆทั้งหลายมาละ300ถึง500บาทถ้ามากระบะล่ะมากระบะนี่มาราคา 1,200 ใครจะไป 1,200 เพราะอะไรเพราะกระบะคันหนึ่งมาอาจจะมา3คนใช่ไหมครับเหมาไว้เลย3ตอนปลาใสเสร็จอันนี้เป็นราคามัดจำราคามัดจำก่อนมัดจำเท่าไหร่มัดจำเสร็จแล้วก็วันเลือกตั้งไงวันที่14เดือน5เอาบัตรไปคืนบัตรลงได้ไปอีก 1,000 5รวมไปแล้วเท่าไหร่ครับ 2,000 อ่ะแล้ว 2,000 แล้วยังไง 2,000 แล้วไงแล้วถ้ากูชนะเฮ้ยมันตาตัวจบไงล่ะตัวนี้คือราคาประมูลอันที่5ราคาประมูลครับนี่คือการแฉกระบวนการการซื้อเสียงมีหลายรูปแบบฮะแจกตังฟังปราศัยเก็บบัตรประชาชนให้ครึ่งนึงก่อนหลังเลือกตั้งเอาไปอีกครึ่งนึงครับรอบนี้เฮียชูเนี่ยแฉมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่หน้าร้อนระอุไปมากกว่าบนกระดานขาวๆนี้คือการแฉการโอนเงินของผู้สมัครพรรคใหญ่เอ่ยไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานภูมิใจไทยโอนเงินไปให้ใครให้ชาวบ้านและซื้อเสียงขนาดไหนซื้อเสียงโอนตังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับทางกกต.โดยยืนกรานเหตุการณ์นี้สระแก้วนะเหตุการณ์ที่บอกมีการซื้อเสียงที่สระแก้วเนี่ยอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนเหตุการณ์นี้ถือว่าเฮียชูลุยเต็มที่จริงๆสำหรับคนไม่มีพรรคไม่มีผ่อนไม่มีแผ่วลุยแหลกจริงๆและพรรคที่เขาเจอเนี่ยเฮียชูบอกว่าหากใครจ่ายเงินซื้อเสียงรับไปเลยไม่ปฏิเสธนะให้รับเอาไว้แล้วเอามาให้เฮียสมมุติถ้าเขาซื้อ200เฮียให้10เท่าจะดำเนินการทุกพรรคไม่เฉพาะภูมิใจไทยพรรคไหนๆเฮียชูวิทย์อัดเต็มที่แน่ๆแต่เฮียชูแฉกกต.เฉยเอาไหมอ่ะก็บอกไว้แล้วว่าเฮียเหมือนทำคอนเทนต์น่ะและที่เห็นกระดานแบบนี้นี่กกต.นะฮะไม่จริงจังหรอมาร้องเรียนถึงกกต.ตามรายงานคือเฮียแฉเนี่ยเหงือกแห้งเลยน้ำลายเหนียวเลยแต่ยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเฮียแฉกกต.เฉยแต่คุณสุประชัยใจสมุทรนายพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกไม่จริงเรื่องของสระแก้วไม่เป็นความจริงเลยออกมาทำแบบนี้ถือว่าทำให้พรรคได้รับความเสื่อมเสียเตรียมที่จะฟ้องกลับคุณชูวิทย์จะเตรียมทำไมล่ะฟ้องเลยดิรออะไรถ้าเขาผิดฟ้องได้ทันทีเดี๋ยวสิกระบวนการเก็บหลักฐานเฮียแฉยังมีหลักฐานกระบวนการฟ้องกลับก็ต้องเก็บหลักฐานเหมือนกันครับงานนี้เฮียชูบอกกูใช้คำว่ากูในใจไม่กลัวภูมิใจไทยเพราะอะไรมีการซื้อเสียงรูปแบบใหม่นอกจากจ่ายตังค์ซื้อเสียงแล้วนะและกระบวนการต่างๆในการซื้อเสียงแล้วเฮียชูแฉซ้ำหลังจากที่ภูมิใจไทยออกมาปฏิเสธแฉซ้ำการซื้อเสียงรูปแบบใหม่แจกเมล็ดอะไรนะกันหรอใช่แจกพ่วงเมล็ดกัญชาไอ้เดี๋ยวดิเอาไปปลูกได้ไม่ใช่เหรอนี่แหละคือกระบวนการแจกของเพราะฉะนั้นก็จะเข้าข่ายความผิดเหมือนกันแล้วยิ่งเอามาแปะโลโก้พรรคสติ๊กเกอร์ไอ้อย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ปฏิทินก็ไม่ได้นะในช่วงที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทำแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายทันทีเฮียเนี่ยแถลงเนี่ยละเอียดเหลือเกินจริงๆนะครับเท่ากับว่าคนไม่มีพักไม่มีผ่อนไม่มีแผ่วแฉแล้วแฉแล้วแฉอีกแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆที่เกิดขึ้นเท่าที่ควรนะครับมีความเคลื่อนไหวแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเฮียแล้วนะที่เมืองยะโมโคราชจังหวัดนครราชสีมามีพักลุงป้อมพักลุงป้อมเนี่ยแจกตังคนฟังปราศัยอันนี้ตามรายงานที่รายงานมาจากจังหวัดนครราชสีมาอีกจุดนึงนะแจกตังคนฟังปราศัยถึงขั้นคุณวิรัตรัตนเศษเนี่ยรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐต้องออกมาสยบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยที่มีการปล่อยคลิปว่อนเลยว่าพักพลังประชารัฐซื้อเสียงไม่จริงนะหากใครมาทำแบบนี้เดี๋ยวพลังประชารัฐจะต้องมีการจัดหนักสำหรับคนที่มีการปล่อยคลิปทำลายภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับกลายเป็นเรื่องราวร้อนๆระอุที่เกิดขึ้นนะครับกระบวนการในการหาเสียงก็หาไปแต่เรื่องแบบนี้มักจะโผล่ขึ้นมาเป็นระยะและรอบนี้มีข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับโอ้แล้วระดับเฮียชูถ้าไม่แบบถ้า
ถ้าไม่มีข้อมูลจริงจริงไม่แฉไม่มากางกระดานเขียนแผนภูมิหรอกนะฮะใช่ฮะเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวกกต.จะมีมาตรการอะไรออกมาตรวจสอบหรือเปล่าครับครับ